สวัสดีครับวันนี้มาพบกับทราย AB Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้พี่จะพาทำของเล่นเรียกว่ากังหันทำจากหลอดนะครับอุปกรณ์ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับหลอดที่เราใช้เนาะจะต้องใช้เป็นคนละขนาดจะดีมากนะครับเนี่ยคนละขนาดอันนึงนะครับมีขนาดใหญ่นิดนึงอันนึงก็เป็นหลอดขนาดเล็กลงมานะครับก็จะมีเทปนะครับแล้วก็กรรไกรมาเริ่มต้นกันง่ายๆเลยนะครับอันนี้ไว้ก่อนนะครับหน้าหลอดเราใช้หลอดใหญ่นะครับดูว่าเราอยากใช้ได้กังหันมันใบพัดยาวขนาดไหนก็ตามที่เราชอบตามที่เราสะดวกเลยนะครับพี่เลือกประมาณนี้แล้วกันสีครับตัดได้เลยครับใช้เท่านี้ครับนี่คือใบพัดของเราใบพัดของกังหันของเรานะครับทีนี้เราก็ลองวัดว่าตรงกลางมันคือตรงไหนนะครับจุดศูนย์กลางมันคือตรงไหนนะลองพับดูนะครับมันก็ถ้ามันเท่ากันมันก็จะพอดีกันประมาณนี้นะครับพับครึ่งแบบนี้เลยเห็นไหมครับนะถ้าได้ครึ่งแบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราจะใช้กรรไกรตัดขอบตรงนี้นะขอบแบบนี้นะครับตัดขอบไปเลยนะครับตัดเฉียงแบบนี้นะครับนี่ตัดสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็ตัดเช่นเดียวกันตัดเหมือนกันนะครับตัดเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะครับต่อมาเราก็คลี่ออกมาดูนะครับเห็นไหมครับสุดท้ายเราจะได้เป็นรูตรงกลางแบบนี้ก่อนจะทำอย่างอื่นนะครับให้เราลองใช้หลอดที่มีขนาดเล็กก่อนนะครับที่เป็นกำลังที่เราจะใช้เป่านะครับลองวัดดูซิว่ามันพอจะเข้าได้ไหมนะครับโอเคครับนี่อย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ถือว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ก็เข้าได้แต่ว่ามันอาจจะฝืดนิดนึงก็เพิ่มรูนะครับเพิ่มขนาดของรูทำเหมือนเดิมนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับอาจจะตัดให้มันลึกขึ้นนี่ตัดให้มันลึกขึ้นนะครับแต่ระวังมันขาดออกจากกันนะครับขอระวังนะตัดลึกขึ้นได้แต่ว่าระวังมันขาดออกจากกันนะครับพี่ตัดประมาณนี้แล้วกันโอเคนะครับรูมันก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วทดลองดูซิโอเคครับเริ่มหมุนได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับต่อมาครับอันนี้วางไว้เหมือนเดิมส่วนตัวนี้นะครับเราจะต้องดูทิศทางกันนะครับถ้าฝั่งนี้ใช่ไหมเราตัดแบบนี้เนาะฝั่งที่เป็นรูเรายัดทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบีบหลอดฝั่งนี้นะครับห้ามบีบทางนี้นะห้ามบีบทางนี้นะให้บีบทางตรงแบบนี้นะครับโอเคเนาะบีบแบบนี้เลยนะครับบีบให้มันแบนเลยนะครับทั้งสองฝั่งถ้าบีบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้เทปเนาะในการติดให้มันติดกันนะครับบีบนะครับบีบทางนี้นะครับเราก็จะใช้เทปติดเลยครับติดเข้าไปให้มันสนิทนะครับห้ามให้มีอากาศออกนะได้แบบนี้นะครับอีกฝั่งก็ทำเหมือนกันนะครับติดเทปเหมือนกันให้มันอยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับทางนี้เนาะถ้าติดผิดทางมันจะไม่หมุนเลยนะครับโอเคเห็นไหมครับรูอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งแบนก็จะอยู่ด้านเดียวกันตั้งแบบนี้นะครับต่อมาให้เราเลือกตัดมุมนะครับตัดมุมบริเวณนี้นะครับตัดเพียงเล็กน้อยนะครับไม่ต้องตัดเยอะนะตัดเฉียงๆแบบนี้นะครับแล้วก็บีบนิดหน่อยนะครับให้มันมีรูออกมาแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นรูไหมครับบีบให้มันสวยงามนิดนึงนะครับนี่คือช่องลมออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจำไว้นะครับถ้าฝั่งนี้เราตัดฝั่งนี้อีกฝั่งก็ต้องตัดให้มันเฉียงกันนะครับห้ามตัดทางเดียวกันนะไม่งั้นมันจะไม่หมุนนะครับฝั่งนี้ก็ต้องตัดอีกฝั่งนึงฝั่งเฉียงๆตรงนี้นะครับตัดเหมือนเดิมครับตัดเล็กๆ
พอให้ลมออกได้นะครับแบบนี้นะบีบให้มันเป็นรูกลมๆนิดหนึ่งนะครับสุดท้ายเราก็ได้มาแล้วนี่คือใบพัดของเรานะครับใบพัดกังหันของเราเนาะขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะเสร็จแล้วนะให้เราลองยัดหลอดที่เป็นแกนเข้าไปนะครับลองจับดูว่าในระยะนี้ที่ใบพัดมันจะหมุนได้นะครับเป็นไปได้ให้ตัดชิดขอบที่สุดนะครับนี่ลงมานะครับยังอยู่ข้างในอยู่เนาะพี่จะบีบเลยครับบีบให้มันแบนครับเราจะตัดขอบแบบนี้ครับตัดแทบจะชิดเลยเนาะให้มันมีรูลมออกอย่างนี้ครับเห็นไหมทำสองฝั่งครับนี่คือช่องลมออกนะครับนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมโอเคนะครับต่อมาวิธีเล่นนะครับเลื่อนตัวนี้ให้มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอานิ้วกดไว้แล้วก็เริ่มเป่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ได้กังหันลมไปเล่นแล้วชิบไปลองเล่นกันนะครับ